The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. คุณพ่อผมเป็นนายตำรวจท่านเคยเป็นอุปนายกยุวพุทธิกะสมาคมเป็นประธานบรรพชาสามเณรเป็นประจำคุณพ่อเคยได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์หนักมากแต่ก็รอดชีวิตมาได้แล้วคุณพ่อยังเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจเคยหยุดทำงานไปถึง9ครั้งแต่ก็กลับรอดมามีชีวิตได้ทุกครั้งปัจจุบันอายุ81ปีตอนนี้ได้ผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจแล้วสุขภาพท่านก็ปกติดีครับคุณแม่เป็นนางพยาบาลท่านชอบทำบุญมาโดยตลอดคุณแม่ชอบใส่บาตรทุกวันนอกเหนือจากงานประจำแล้วท่านยังทำบ่อเลี้ยงปลาไว้ขายตอนมีคนมาซื้อก็ใช้เข่งลงไปตักปลาเลยปลาก็หนังถลอกเลือดออกซิบๆแต่ทำได้ไม่นานก็เลิกหลังจากนั้น10ปีคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยโรคแผลในกระเพาะอาหารก่อนที่คุณแม่จะสิ้นใจบอกว่าเห็นพระสี่รูปมายืนอยู่ขณะป่วยอยู่ในโรงพยาบาลก็ได้อ่านได้ฟังพูดคุยเรื่องธรรมะตลอดครอบครัวของผมมีพี่น้อง5คนผมน่ะเป็นคนกลางพี่น้องได้แยกย้ายกันไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศกันตั้งแต่อายุได้15-16ปีจึงไม่ค่อยจะได้อยู่ร่วมกันพอเรียนจบต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตไม่ค่อยจะมีความอบอุ่นหรือใกล้ชิดกันเท่าไหร่แต่ผมก็ได้รวบรวมพี่น้องมาทำงานด้วยกันครับส่วนผมกับภรรยาเราคบกันได้เพียง6เดือนก็ตกลงใจแต่งงานด้วยกันต่อมาเธอได้ตั้งครรภ์ระหว่างที่เธอตั้งครรภ์เธอจะสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดเป็นประจำและก่อนวันที่ภรรยาผมจะคลอดผมก็ฝันว่าได้ไปเลือกเพชรนิลจินดาในวังแห่งหนึ่งหลังจากนั้นภรรยาผมก็คลอดบุตรเป็นชายวันที่ลูกชายคลอดเราก็สวดมนต์กันในห้องคลอดทั้งครอบครัวมีบุญนะเมื่อลูกชายของผมเติบโตมาอายุได้2เดือนผมก็ฝันว่าได้อยู่ท่ามกลางองค์เจดีย์พระธาตุเต็มไปหมดเลย
ผมยังไปทำบุญที่พม่าลาวและทางภาคอีสานของไทยลูกชายผมเป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวผมน่ะติดจานดาวธรรมเพราะอยากให้ลูกได้ฟังธรรมตั้งแต่เด็กๆลูกชายผมแม้อายุยังไม่ถึงขวบแต่เขาจะยกมือไหว้ทุกครั้งที่เห็นพระแล้วก็ชอบเต้นยึกยักยึกยักตามเสียงเพลงในจานดาวธรรมมอมมานี่คึกคักทำให้ผมภรรยาคุณตาคุณยายได้ดูจานดาวธรรมไปด้วยครับการดูจานดาวธรรมทำให้ผมได้มาร่วมบุญสร้างบุญกฐิน2547สร้างพระธรรมกายประจำตัวสร้างเสาแก้วสร้างกองทุนจานดาวธรรมโรงเรียนกับคุณครูไม่ใหญ่โดยการยกมืออยู่หน้าจอเลยครับแล้วก็รีบเข้าวัดมาถวายทันทีเลยครับจองพร้อมจ่ายครับผมเนี่ยปลื้มปิติใจทุกครั้งที่ได้ทำบุญเวลาเข้าที่วัดครั้งใดผมจะขับรถวนไปดูเสาแก้วที่ตัวเองได้สร้างไว้ด้วยความสุขใจทุกครั้งแม้ว่าจะยังสร้างไม่เสร็จก็ตามพร้อมกับในขณะนี้ผมตัดสินใจเลิกเดิมไว้ตลอดชีวิตเลยครับสาธุและยังได้เลิกขายผลิตภัณฑ์ที่เปิดจุกไว้ตามที่ครูไม่ใหญ่ได้แนะนำครับสาธุครูไม่ใหญ่บอกปุ๊บผมก็เลิกขายผลิตภัณฑ์เปิดจุกไว้เลยปั๊บสาธุแบบไม่เสียดายรายได้ตรงนั้นเลยเอาเรามาฟังคำถามเลยโมมากกันไปวิบากกรรมใดที่ทำให้คุณพ่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และเส้นเลือดในหัวใจตีบตันถึง9ครั้งบุญใดที่คุณพ่อรอดตายกลับมามีชีวิตได้อีกจนถึงปัจจุบันต้องทำอย่างไรจะแก้ไขวิบากกรรมดังกล่าวได้ทำไมหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจแล้วสุขภาพของคุณพ่อจึงปกติครับคุณแม่เสียชีวิตเพราะวิบากกรรมจากการประกอบอาชีพทำบ่อปลาใช่หรือไม่คุณแม่ตายแล้วไปอยู่ไหนคตินิมิตของคุณแม่ก่อนตายเป็นอย่างไรบุญกุศลที่ผมได้สร้างอุทิศไปให้คุณแม่ได้รับหรือไม่สมมติเราป้อนข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์บุญกุศลที่ผมอุทิศไปให้คุณแม่ได้รับไหมเครื่องแห้งนะขณะนี้คุณแม่มีความเป็นอยู่อย่างไรแห้งอีกเครื่องต้องสร้างบุญอะไรจึงจะทำให้คุณแม่มีความสุขในสัมปรายภพมากที่สุดแล้วคุณแม่อยากฝากอะไรมาบอกลูกๆบ้างแห้งทีเดียว5เครื่อง สาเหตุอะไรที่ทำให้ครอบครัวผมคุณพ่อกับลูกๆไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันผมควรจะตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อย่างไรจึงจะทำให้ท่านมีงบบุญติดตัวไปให้ได้มากที่สุดผมและภรรยาอดีตชาติสองเรามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ทำไมเราเนี่ยตัดสินใจแต่งงานกันด้วยระยะเวลาที่คบกันมาเพียง6เดือนทำไมผมจึงประทับใจเธอมากเวลาที่เธออ่านพุทธศาสนสุภาษิต ทางทีวีกามริยาผมจะคลอดบุตรผมฝันว่าได้ไปเลือกเพชรพลอยเพชรนินจินดาในวังแห่งหนึ่งที่ของผู้ที่มีบุญญาธิการท่านอยู่ไปเลือกตรงนั้นแล้วตอนลูกชายผมอายุได้2เดือนผมฝันว่าอยู่ท่ามกลางพระเจดีย์เป็นเพราะอะไรครับเป็นนิมิตหมายอย่างไรหรือไม่ก็ลูกชายผมมาเกิดเขามาจากไหนด้วยบุพกรรมอะไร
เวลาลูกผมมาเกิดทำให้ภรรยาและผมเนี่ยอยากทำแต่บุญตอนเขาคลอดทุกคนก็ต่างพร้อมใจกันสวดมนต์ในห้องคลอดเลยครับเขาสร้างเหตุอะไรมาจึงทำให้เขาอายุเพียง11เดือนก็ได้ทำบุญใหญ่เช่นกฐิน1กองเสาแก้ว10ต้นสร้างพระประจำตัวอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นบุญใหญ่ขนาดนั้นเลยครับทั้งนั้นที่ผมเข้าวัดได้ยังไม่ถึง1เดือนคือคุณพ่อเนี่ยยังเข้าวัดมาได้ไม่ถึง1เดือนบุญใดทำให้ผมประกอบธุรกิจสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองและก็เด็กเกื้อกูลพี่น้องเกือบทุกคนมาทำงานร่วมกันกับผมที่สำนักงานอย่างผมมีคนบอกว่าเจ้าที่แรงมากใครขโมยของอะไรไปมักจะต้องรีบนำกลับมาคืนโดยด่วนเป็นเพราะอะไรครับและมีเจ้าที่จริงหรือไม่ผมควรจะทำอย่างไรบ้างผมภรรยาและลูกเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะในรูปแบบใดทำไมหลายคนยังบอกว่าผมเข้าใจวัดเข้าใจเรื่องบุญได้ง่ายมากเพียงได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อผ่าน DMC ผมก็ตัดสินใจทำทันทีและอานิสงส์การตัดสินใจทำทันทีเช่นนี้มีอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะอานิสงส์ของการทำบุญเสาแก้วทันทีจองพร้อมใจด้วยใจไม่เกี่ยงจะทำให้ตัวผมครอบครัวได้รับผลบุญอย่างไรบ้างสงสัยการจารึกชื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายที่เสาแก้วจะได้อานิสงส์แตกต่างอย่างไรกับการจารึกชื่อบุคคลธรรมดาหากจารึกชื่อคุณแม่ที่เสาแก้วท่านจะได้รับบุญครั้งนี้หรือไม่อย่างไรก็ยังสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสานงานมั้งเนี่ยผมจะสามารถช่วยงานพระศาสนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ในรูปแบบใดบ้างครับทำอย่างไรผมยังสามารถสร้างมหาทานบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จริงๆกันไหมครับรวยอย่างเดียวจ้ะผมอยากมีวันนั้นที่ได้เป็นส่วนในความสำเร็จทุกโครงการของหลวงพ่อครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาท้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะฟังเป็นเพลินเป็นนิยายเป็นนิทานกันก็แล้วกันนะจ๊ะคุณพ่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หนักมากแต่รอดชีวิตมาได้ก็เพราะกรรมในอดีตคุณพ่อน่ะท่านเป็นราชองครักษ์ของพระราชาองค์หนึ่งครั้งหนึ่งพระราชากำลังจะถูกลอบลงประชนตนเองก็ได้ป้องกันในฐานะเป็นราชองครักษ์แล้วก็สามารถจับผู้ลอบลงพระชนได้จึงนำมาสอบสวนทรมานอย่างหนักเพื่อจะให้สารภาพว่าใครเนี่ยเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังแต่ผู้ร้ายนั้นไม่ยอมรับสารภาพแถมฆ่าตัวเองตายโดยการเอาหัวโขกกับผนังคุณพ่อชาตินั้นท่านต้องทำหน้าที่อย่างนี้เนี่ยเรื่อยๆเลยหลายรายทีเดียวเวลาทรมานก็มักจะจับหัวกดน้ำบ้างใช้แส้หรือกระบองเคี่ยนทุบตีบ้างหรือใช้เครื่องทันทรมานต่างๆด้วยเศษกรรมนี้จึงทำให้คุณพ่อต้องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเส้นเลือดในหัวใจน่ะตีบตันเส้นเลือดหัวใจตีบตันเพราะคุมคนงานสร้างที่ประทับจึงคุมทาสทำงานทั้งวันทั้งคืนอย่างหนักเป็นแรมเดือนเพื่อทำให้ทันใช้งานทำให้คนทำงานเหนื่อยแทบขาดใจ
ดังนั้นชาตินี้ตัวเองก็เหนื่อยหอบมากแต่รอดมาได้ก็เพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งอดีตและปัจจุบันเช่นเคยบวชแล้วก็เคยเป็นเจ้าภาพบวชเป็นต้นนะจ๊ะนอกจากกฐินผ้าป่าแรงต่างนั้นทำให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นจ้ะจะแก้วิบากกรรมก็ต้องทำทุกบุญทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้คู่กรรมบ่อยๆจ้ะเพราะทำอย่างนี้ไว้หลายคนเดียวในฐานะราชองครักษ์เพราะนั้นประสบอุบัติเหตุกับพระทรมานเขาเส้นเลือดหัวใจตีบตันกับพระคุมคนงานถ้าทำงานคุณแม่มีกรรมในอดีตนะเป็นหลักและกรรมเลี้ยงบ่อปลาในปัจจุบันเสริมจึงทำให้เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารกรรมในอดีตคือท่านเด็กเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงสัตว์ไปฆ่ากินฆ่าขายนี่เราได้ยินกันจนคุ้นเลยนะว่าสังคมเกษตรกรรมมักจะทำกันอย่างนี้ค่ากินค่าขายเป็นจำนวนมากจึงทำให้อายุไม่ยืนเท่าที่ควรก่อนตายท่านนึกถึงบุญได้มีกตินิมิตสว่างจึงตายแบบหลับแล้วก็ตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2เป็นเทพธิดากำลังเพลิดเพลินทิพยสมบัติอยู่บนสวรรค์ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้ะจึงยิ่งทำให้ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นมีรัศมีกายสว่างเพิ่มมีอาหารที่เพิ่มดังนี้เป็นต้นท่านกำลังอยู่ในหมู่เทพนารีด้วยกันในตอนนี้กำลังสังสรรค์กันในสังคมไฮโซของชาวสวรรค์ในวิมานของสหายชาวสวรรค์ที่มีวิมานใกล้กันวิมานข้างๆท่านก็ไปเยี่ยมเยียนเขาพอเข้ามาเยี่ยมเยียนก่อนก็ไปเยี่ยมเยียนตอบเป็นสังคมไฮโซของชาวสวรรค์เฟส2กำลังเพลินกำลังเลิศได้ฝากข้อความมาว่าตอนนี้นะท่านนะมีความสุขมากสุขจะลืมเรื่องราวในเมืองมนุษย์แต่จะระลึกได้ทุกครั้งที่ทำบุญอุทิศไปให้พอวาบกันมาก็สาธุก็มองเห็นสมาชิกในเมืองมนุษย์ถ้าไม่วาบก็คุยเมากันกับสหายชาวสวรรค์เนี่ยในสังคมไฮโซเฟส2ดาวดึงเป็นชาวเขาเขาสุเนรุเขาวสุเมนที่ครอบครัวพ่อลูกไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันก็เป็นเรื่องคล้ายๆชาติก่อนๆนั้นน่ะในอดีตที่พ่อมักจะส่งลูกๆไปเรียนต่างเมืองต่างประเทศเช่นไปเรียนกับทิสาปาโมกขาอาจารย์มั่งเรียนนู่นนี่อย่างนี้เป็นต้นไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรหรอกเหมือนการที่ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ก็ต้องแนะนำหรือชวนให้ท่านทำบุญเยอะๆในขณะที่ท่านมีชีวิตชวนท่านสร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นหากชาติละโลกไปแล้วก็ต้องทำทุกบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านนะจ๊ะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าตอบแทนพระคุณท่านและถ้าเป็นผู้ชายก็ควรจะบวชให้ท่านสักพรรษาหนึ่งอย่าไปบวชอาทิตย์สองอาทิตย์เลยจีวรมันยังแข็งอยู่ลูกและภรรยาอุ้ยโรแมนติกเคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติ
มาเจอกันได้บุพเพสันนิวาสแต่ปางก่อนก็ไม่ต้องใช้เวลากันนานหรอกในชาติที่ผ่านมาคือพุทธันดรที่แล้วก็ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงชาตินั้นได้เป็นเศรษฐีมีนิสัยชอบทำทานทั้งสงเคราะห์โลกคือช่วยคนยากคนจนช่วยอะไรต่างสารพัดให้ทุนการศึกษาและทำบุญในบุญญเขตในเนื้อนาบุญในทักขิณายบุคคลได้เป็นกองเสบียงให้หมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังทั้งคู่เลยเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาหลายชาติสร้างบารมีรวมกันที่ชอบตอนเธออ่านพุทธศาสนสุภาษิตทางทีวีก็เพราะอันนี้น่าศึกษาเพราะชาติที่ผ่านมาเมื่อมาเจอหมู่คณะแล้วก็ชวนกันเข้าวัดสร้างบุญและมักจะชอบให้ภรรยาอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังเพราะฟังภรรยาอ่านแล้วจะปลื้มแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตภรรยาก็สวดมนต์ให้ฟังและอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังจนหมดลมเลยจนเดินทางออกจากกายมนุษย์เลยจึงเป็นสัญญาเก่าๆสัญญาเก่าที่ติดอยู่ในใจลึกๆดังนั้นจึงประทับใจเธอนอกเหนือจากรูปสมบัติคุณสมบัติเสียงที่ไพเราะแล้วก็ประทับใจเมื่อเธอได้อ่านพุทธศาสนสุภาษิตจาส่วนลูกชายเนี่ยสร้างมหาทานบารมีมามากดังนั้นก่อนมาเกิดจึงมีบุพนิมิตให้พ่อฝันว่าได้ไปเลือกเพชรนินจินดาในวังแห่งหนึ่งและเมื่อลูกชายอายุได้2 เดือนก็ได้ฝันว่าอยู่ท่ามกลางเจดีย์ที่มีพระธาตุเป็นจำนวนมากก็เป็นสุพนิมิตว่าลูกชายผู้มีบุญจะได้ทำจะได้นำพ่อแม่เข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะจะเป็นสุพนิมิตว่าลูกชายเนี่ยจะนำพ่อแม่ให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกก่อนลูกชายมาเกิดลูกชายอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตวงบนวิเศษเขตเสบียงในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันได้มาสร้างบุญกับหมู่คณะดังกล่าวแล้วก็ได้อธิษฐานจิตเขาได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกในชาตินั้นก็เป็นลูกชายได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้สร้างมหาทานบารมีมามากทั้งทำด้วยตนเองแล้วก็ชวนพรรคพวกรวมทั้งลูกน้องบริวารทำทานด้วยเมื่อรอคอยเวลาให้พ่อกับแม่พบกันเพราะกว่าพ่อจะพบแม่ก็พ่อก็คอยนานแม่ก็มาช้าจังแล้วก็ต้องรอคอยให้แม่ไปพบกับพ่อมาพบกันแล้วก็ได้จังหวะลงมาเกิดเมื่อก่อนมาเกิดก็มีบุพนิมิตของผู้มีบุญดังกล่าวรวมทั้งมีเสียงสวดมนต์ในห้องคลอดแล้วก็ทำให้กิจการข้าวเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกทั้งได้สร้างมหาทานบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยซึ่งเป็นบุญใหญ่ๆทั้งนั้นทั้งที่พ่อเพิ่งจะเข้าวัดได้ยังไม่ถึง1 เดือนก็เพราะบุญที่ลูกได้สร้างมหาทานบารมีมามากที่ตัวลูกเองประกอบธุรกิจสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองและได้เกื้อกูลพี่น้องทุกคนก็เพราะทานบารมีในอดีตที่ทำไว้ตามมาส่งผลจ้าชาติก่อนพุทธันดรที่แล้วเนี่ย
ลูกก็ได้ประกอบธุรกิจใหญ่โตพุทธนนท์ที่แล้วนี่นะที่เกิดพ่อแม่ลูกเนี่ยได้ทำธุรกิจใหญ่โตต่อมาได้มีสองสามีภรรยาในบริษัทนั่นแหละในที่นั้นได้คบคิดขโมยของหนีไปก็กลุ้มจึงได้มาหาหมู่คณะขวัตแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากพระเถระผู้เป็นประมุขให้ทำบุญ7วันและอธิษฐานจิตว่าในภพชาติต่อไปจะได้มีใครมาขโมยของไปได้เลยดังนั้นได้บุญที่อธิษฐานมาเมื่อมีใครขโมยของไปบุญนั้นก็จะบันดาลให้เทวดาที่อยู่บริเวณสำนักงานใหญ่ไปดลจิตดลใจให้ผู้ขโมยของต้องรีบเอามาคืนบุญจึงเป็นหลักคือทำบุญ7วันอธิษฐานนั่นแหละดังนั้นก็ให้ลูกอธิษฐานทุกครั้งที่ทำบุญว่าอย่าให้ใครขโมยของไปได้ถ้าเราไม่อนุญาตอย่าให้ใครเอาของของเราไปได้แล้วก็จะลืมแบ่งบุญอุทิศให้กับเทวดาที่อยู่แถวๆนั้นด้วยจ้าการที่ลูกและครอบครัวมีหัวใจไม่เกี่ยงไม่ได้รับทราบจากจารย์ดาธรรมก็ตัดสินใจทำทันทีอันที่สองนี้เมื่อบุญส่งผลก็ได้จะได้สมบัติใหญ่ทันทีโดยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคเลยจ้าการได้จารึกชื่อพระเดชคุณหลวงปู่คุณพ่อคุณยายที่สาวแก้วนั้นก็จะทำให้มีสายบุญเชื่อมโยงกันจะเกิดไปเจอกันอีกเพื่อสร้างบารมีร่วมกันจะไม่พลาดพลาดจากกันการจารึกชื่อคุณแม่ที่สาวแก้วก็จะทำให้ท่านได้รับบุญทันทีจ้าให้ลูกทำบุญด้วยตัวเองในทุกบุญอย่างเต็มกำลังแล้วก็ชวนหมู่ญาติสนิทมิตรสหายมาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วยเพื่อให้ขยายไปเป็นแสงสว่างส่องทางชาวโลกและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษก็จะสมปรารถนาจ้าBelief in cause and effect means belief in the law of karma.